กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักท่านตื่นไหมครับโอเคง่วงยังครับง่วงหรือยังครับหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพลันหากพวกเรากำลังมีสุขปลดเปลืองทุกได้ได้ทุกสิ่งอย่าประวิงอะไรกันเราจนไหลมันพลันขอบคุณครับตื่นกันหน่อยนะครับผมจะมาปิดท้ายไม่อยากจะเรียกว่าสรุปจะขออนุญาตเก็บตกเก็บตกจากสิ่งที่คิดว่าน่าจะเพิ่มเข้าไปนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับและท่านผู้ชมที่เคารพรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากสถานการณ์ที่ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้และการที่ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้จนเกิดเหตุที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติพลเอกประยุทธ์จึงได้รับโอกาสจากประชาชนให้มาหยุดสถานการณ์นั้นใช่ไหมครับการที่เราให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศก็เพราะประการหนึ่งบ้านเมืองถึงทางตันแต่ประการที่สองเรามีความคาดหวังยิ่งกว่านั้นคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเข้ามาปฏิรูปประเทศไทยให้ดีขึ้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่แน่เสมอไปว่าจะมีความชอบธรรมรัฐบาลที่ได้เสียงจากประชาชนก็ยังถูกขับไล่จากประชาชนได้ถ้าทุจริตช่อลาดบังหลวงใช่ไหมครับในหลักการเดียวกันรัฐบาลที่เข้ามาเพราะความคาดหวังจากประชาชนแม้จะมาจากการรัฐประหารแต่ถ้ารัฐบาลนั้นครองหัวใจประชาชนได้ทำประโยชน์เพื่อประชาชนเป็นใหญ่เพื่อประเทศเป็นใหญ่เราจะให้โอกาสตราบนานเท่านานใช่ไหมครับแต่ถ้ารัฐบาลดำเนินการทุจริตช่อลาดบังหลวงและทำให้สถานการณ์บ้านเมืองเลวร้ายลงแล้วท่านจะมีความชอบทำอะไรเหลือครับที่จะอยู่ในประเทศนี้จะอยู่ไปบริหารประเทศนี้ใช่ไหมครับความคาดหวังของประชาชนอยู่ในมือของพวกท่านแหละครับที่เข้ามาบริหารประเทศผมอยากจะดูให้ดูภาพหนึ่งที่ท่านกำลังไปยกเลิกนะครับสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาให้ความหมายคำว่า EIA ว่าหมายถึงการใช้หลักวิชาการในการทำนายหรือคาดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบของการดำเนินโครงการพัฒนาที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อจะได้หาทางป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้เกิดน้อยที่สุดในขณะเดียวกันก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้อย่างมีประโยชน์มีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าที่สุดนอกจากนี้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของนักบริหารว่าสมควรดำเนินการหรือไม่การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากได้รับการนำมาในการวางแผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังดำเนินโครงการไปแล้วและ
ป็นวิสัยทัศน์ของนักบริหารโครงการในยุคโลกาภิวัตน์ที่มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางไปต่างประเทศอธิบายความสำคัญว่าประเทศไทยจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกประชาชาติต่างปรบมือให้ใช่ไหมครับแล้วกลับมาประเทศไทยท่านยกเลิกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการวางแผนรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ได้ยังไงครับท่านพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปทั่วโลกท่านกลับมาดำเนินการในสิ่งที่มีการลงทุนโดยไม่คำนึงถึงความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรครับหรือท่านความจำเสื่อมน้ำมันมะพร้าวช่วยได้นะครับแต่ว่าภาพที่ท่านอาจารย์เดชรัตน์ได้พูดถึงนั้นผมอยากจะบอกว่าเราอย่าพึ่งยกย่อง EIA และผังเมืองไปเสียทั้งหมดเพราะในชีวิตจริงEIA ในปัจจุบันมีปัญหาไหมครับมีไหมครับมีปัญหาผู้ที่ทำแผนทุจริตก็มีใช่ไหมครับรายงานเท็จก็มีใช่ไหมครับขาดคุณธรรมก็มีใช่ไหมครับรวมไปถึงรับเงินจากนายทุนบิดเบือนรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ทำได้ใช่ไหมครับผังเมืองมีปัญหาไหมครับในปัจจุบันป่าทับเมืองมีไหมครับเมืองรุกเข้าไปในป่ามีไหมครับประชาชนรักษาป่าแต่อยู่ในป่าด้วยมีไหมครับปัญหามีความละเอียดอ่อนใช่ไหมครับแต่การที่ผังเมืองมีปัญหารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIA มีปัญหาเราต้องแก้ไขครับไม่ใช่ยกเลิกมันเปรียบเสมือนเรามีเสื้อผ้าแล้วขาดอยู่สิ่งที่เราทำคือเย็บเสื้อผ้าให้ใช้งานได้ซ่อมจุดอ่อนที่เป็นปัญหาแต่สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ในเวลาตอนนี้เห็นเสื้อผ้าขาดบอกให้เราเปลือยล่อนจ้อนครับมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงครับคำถามที่สำคัญตามมาก็คือนี่คือเส้นทางเดินในการปลดล็อกผังเมืองและ EIA บางท่านอาจจะตกหล่นในบางคำสั่งไปนะครับคำสั่งเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเริ่มต้นจากคำสั่งคสช.ที่17ทับ2558เริ่มต้นด้วยการเพิกถอนเขตป่าสงวนเขตป่าไม้ถาวรเขตปฏิรูปที่ดินที่ดินสาธารณสมบัติคำสั่งคสช.ที่3ทับ2559บอกยกเลิกผังเมืองรวมยกเลิกเทศบัญญัติท้องถิ่นประกาศกรมโยธาธิการแล้วให้กระทรวงมหาดไทยเร่งออกกฎกระทรวงผังเมืองใหม่นี่คือการมองพื้นที่แต่โรงไฟฟ้าขยะได้รับการเชิดชูถึง2คำสั่งครับอันที่หนึ่งคือประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับที่7ทับ2558ลงนามโดยพลเอกดาพงษ์รัตนสุบรรณท่านลงนามว่าโรงไฟฟ้าขยะที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามประกาศนี้ไม่ต้องทำ EIA และซ้ำด้วยคำสั่งคสช.ที่4ทับ2559ซ้ำว่ากิจการคลังน้ำมันโรงไฟฟ้าทุกประเภทโรงผลิตก๊าซโรงกำจัดขยะของเสียโรงงานรีไซเคิลขยะและของเสียให้ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองเห็นอะไรไหมครับขยะได้2ชั้นนะครับโรงไฟฟ้าขยะได้ทั้งไม่ต้องทำ EIA ไม่ต้องทำผังเมืองและคำสั่งที่9พวกท่านทราบกันแล้วนะครับกิจการเ
คมนาคมชลประทานป้องกันสาธารณภัยให้เอกชนดำเนินการไปพลางก่อนระหว่างรอผล EIA พวกท่านคิดตามดูนะครับเอกชนทำไปก่อนลงเงินไปก่อนลงทุนไปก่อนเท่ากับมีแรงจูงใจต้องทำให้ EIA ผ่านใช่ไหมครับโอกาสทุจริตจ่ายสินบนหรือแรงเสียดทานกับประชาชนจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าความปรองดองจะไม่มีทางเกิดครับแต่จะมีความแตกแยกและรุนแรงยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่วัตถุประสงค์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศที่จะสร้างความแตกแยกให้ยิ่งไปกว่าเดิมใช่ไหมครับข้ออ้างของความเร่งรีบ 1. เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเร่งให้เอกชนลงทุน 2. เร่งสร้างโรงไฟฟ้าเพราะกลัวไฟฟ้าจะดับ 3. เร่งสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานและ 4. เร่งปัญหาเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตขยะล้นเมืองถามว่าปัญหาเหล่านี้มีจริงไหมบางส่วนมีจริงบางส่วนไม่มีจริงแต่รัฐบาลอาศัยคำสั่งมาตรา44ของรัฐธรรมนูญประกาศของกระทรวงทรัพย์เพื่อเร่งรีบเร่งรีบอะไรครับรีบอะไรครับพวกท่านจะเร่งรีบกินหรือไม่หรือพวกท่านจะเร่งรีบโกงหรือไม่ไม่มีใครอยากกล่าวหาท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับแต่อย่างเลวร้ายสุดที่เราเป็นห่วงของความเร่งรีบคือรั่วไหลหรือเปล่าตัวอย่างต่อไปนี้ผมจะเก็บตกให้เห็นถึงปัญหานะครับหลายท่านไม่เคยอ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ฟังรายละเอียดแต่ผมคิดว่าปัญหามันใหญ่กว่าที่ท่านได้ยินการอภิปรายในวันนี้ท่านเคยได้ยินคำสั่งที่64/2557ไหมครับมันเป็นคำสั่งทวงคืนผืนป่าได้รับการยกย่องมากนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะทวงคืนป่ามาให้ประชาชนท่านออกใช้คำสั่งตามมาตรา44คำสั่งคสช.ที่64/2557สั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุกยึดถือครอบครองทำลายหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่ารวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้ขายบริเวณชายแดนขีดเส้นใต้ชายแดนรัฐบาลทวงคืนผืนป่าแน่นอนครับมีรายงานจากกลุ่ม Land Watch พบว่าหลังจากคำสั่งเหล่านี้ก็เกิดการข่มขู่คุกคามไล่รื้อและดำเนินคดีพื้นที่สาธารณประโยชน์พื้นที่สัญญาเช่า226กรณีไล่รื้อตัดฟันทำลายพืชผลอาศินในเขตป่าสงวนแห่งชาติอุทยานชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยใช้คำสั่งทางปกครอง287กรณีจับกุมดำเนินคดี168รวมทั้งสิ้น681มีชาวบ้านอยู่นั้นไหมครับหลังจากนั้นคงจะมีคนเตือนครับ4วันถัดไปท่านลงคำสั่งใหม่ว่าการดำเนินการใดๆต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ผ
ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่ดินทำกินซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมๆนั้นก่อนที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้แต่ให้บังคับกับคนที่เข้าใหม่เรามีความหวังนะครับว่าพลเอกประยุทธ์กลับคำสั่งได้ถ้าท่านรู้ความจริงเราต้องให้ความหวังครับเพราะแสดงว่าทันทีที่ท่านลงคำสั่งไปประการหนึ่งท่านก็แก้ไขได้หลังจากนั้นอีก3วันเพียงแค่ท่านรู้ข้อเท็จจริงผมจึงยังมีความหวังว่าถ้าผมนำเสนอต่อไปนี้แล้วท่านจะเปลี่ยนใจเพราะในวันที่ประชาชนเข้าใจว่าท่านทวงคืนผืนป่าเพื่อรักษาป่ารักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่มีใครคิดหรอกครับไม่มีใครคิดจริงๆว่าจะมีคำสั่งที่72/2557หลังจากนั้นแล้วก็ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาพลเอกประยุทธ์เป็นประธานกรรมการแล้วก็มีรัฐมนตรีคำสั่งนี้ไม่มีจำกัดระยะเวลานะครับแล้วก็กำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษตามบริเวณชายแดน1,800,000 กว่าไร่แน่นอนครับมันมีทั้งพื้นที่ป่าสงวนเขตป่าถาวรเขตพื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันและที่สำคัญเสร็จเมื่อมีคณะกรรมการชุดดังกล่าวลงนามกันแล้วจึงมีคำสั่งที่17/2558ซึ่งผมย้ำว่าหลายคนยังไม่ลงรายละเอียดแต่ผมเจอปัญหาใหญ่ไปกว่านั้นตามผมมานะครับนี่คือตัวอย่างที่ดินในท้องที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในแผนที่นี้ให้มีผลเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงนี้พื้นที่นี้ครับแถมยังมีพื้นที่ครอบครองอยู่ด้วยถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันให้ที่ดินเหล่านี้ตกเป็นที่ราชพัสดุเอาไปปล่อยเช่าผมจะข้ามไปเร็วๆนะครับเพราะหลายท่านกล่าวแล้วนะครับมุกดาหารก็มีอรัญญประเทศก็มีนะครับคลองใหญ่จังหวัดตราดแล้วก็ยังมีที่หนองคายที่สำคัญครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมีเอกชนอยู่ในที่ดินเหล่านั้นนะครับให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำที่ดินอันเป็นที่ราชพัสดุดังกล่าวแลกเปลี่ยนกับที่ดินเอกชนรายนั้นได้ด้วยเอาที่ราชพัสดุแลกที่ดินเอกชนนะครับผมยังไม่รู้ว่าใครกว้านซื้อที่ดินก่อนหน้านี้หรือเปล่าและกรณีจำเป็นจะชดใช้เงินก็ได้ประการถัดมาตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่าไม่ใช่50ปีไม่ใช่99ปีเพราะมาตรา6เขียนไปเปิดเซ็นเช็คเปล่าไปไกลกว่านั้นครับเขียนว่าระยะเวลาการเช่าที่ดินที่ราชพัสดุท่าราชพัสดุครั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าคราวละ50ปีครับฟังให้ดีนะครับไม่ใช่ไม่เกิน50ปีไม่น้อยกว่าคราวละ50ปีและอาจต่อสัญญาอีกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดคำสั่งนี้แปลว่า100ปีได้ไหมครับ200ปีได้ไหมครับ300ปีได้ไหมครับอยู่ที่คณะกรรมการชุดเดียวครับดังนั้นท่านอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามัน50ปีหรือ99ปีจริงๆคำสั่งนี้เซ็นเช็คเปล่าครับนั่นหมายถึงว่าต่างชาติก็สามารถเข้ามาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างไร้ขีดจำกัดประการถัดมาครับสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ไปประเมินมาครับเมื่อมีเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เช่าระยะยาวก็ลงทุนครับปี58 2,000 กว่าล้านได้รับงบประมาณมานะครับปี59อีก 7,000 กว่าล้าน
ไม่พอครับปี60เตรียมอีก 19,000 ล้านลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานลงทุนเสร็จไปปล่อยเช่าครับเท่าไหร่ครับค่าเช่าต่อไร่ต่อปี 24,000 บาทถึง 40,000 บาทปรับขึ้นร้อยละ15ทุก5ปีเดือนละ 2,000 บาทถึง 3,333 บาทต่อไร่ต่อเดือนถูกไหมครับถูกมากใช่ไหมครับถูกมากไม่พอครับเขียนต่อว่าผู้เช่าที่ดินมีสิทธินำไปให้เช่าช่วงหรือนำไปหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ของถูกเช่าต่อได้ด้วยและในการให้เช่าแม้เกิน100ไร่ก็ให้กระทำได้โดยไม่ต้องรับอนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดินแล้วเช่าให้ต่างชาติต่อได้ไหมครับแล้วป่าสงวนชายแดนเนี่ยเยอะไหมครับถ้าเดิมทีมันเป็นเขตป่าสงวนเขตป่าถาวรและมันเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษป่าไม้จะอยู่ในมือใครและที่สำคัญก็คือหากมีการแลกเปลี่ยนที่ดินโดยเอาที่ราชพัสดุไปแลกกับเอกชนให้รับการยกเว้นภาษีด้วยอีกชั้นหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเซ็นเอาไว้วันที่20มกราคม2559กลัวว่าแค่นี้ไม่พอจึงออกคำสั่งว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษยกเลิกบังคับผังเมืองยกเลิกการควบคุมอาคารกรมโยธาธิการทั้งหมดและที่น่าสนใจก็คือโรงไฟฟ้าขยะครับซึ่งหลายคนยังไม่ค่อยได้พูดทำไมโรงไฟฟ้าขยะถึงได้รับพิเศษ2ฉบับคำสั่งคสช.ที่4ที่ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองตลอดไปนะครับโรงไฟฟ้าทุกประเภทแปลว่าไม่ใช่เพื่อรัฐบาลชุดนี้อย่างเดียวเพื่อรัฐบาลชุดหน้าด้วยนึกออกไหมครับทำเพื่อรัฐบาลชุดหน้าด้วยและตลอดไปที่ไม่ต้องใช้บังคับผังเมืองแต่ประกาศกระทรวงทรัพย์โรงไฟฟ้าขยะไม่ต้องทำ EIA ตกลงโรงไฟฟ้าขยะไม่ต้องทำ EIA ไม่ต้องใช้ผังเมืองมาบังคับเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ครับคุณสุวิทย์คุณกิติวันที่16มิถุนายนลงนามในครั้งนั้นนะครับว่าโรงไฟฟ้า10เมกะวัตต์ต้องขออนุญาตทำ EIA นะครับต่อมามีคำสั่งมาครับพลเอกดาวพงษ์เซ็นบอกว่าไม่ใช่แล้วครับอีกหน่อยโรงไฟฟ้าขยะถ้าเป็นพื้นที่ซึ่งครม.มีมติเห็นชอบให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพถ้าไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมมาตามมติครม.พื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญพื้นที่ระดับสารมลพิษอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ80ของคุณภาพอากาศถามจริงๆนะครับยกเลิกผังเมืองไปแล้วพวกนี้จะยังอยู่ไหมล่ะครับก็แปลว่าท่านเอื้อเฟื้อกับโรงไฟฟ้าขยะเป็นกรณีพิเศษกว่าทุกอย่างเบื้องหลังคืออะไรกันแน่ครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาให้สัมภาษณ์เอาไว้วันที่16มิถุนายน2558ท่านพูดว่าขณะนี้ได้ทำพื้นที่กำจัดขยะไว้แล้วทั่วประเทศ141แห่งโดยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพเพราะมีขยะพอเพียงทำโรงไฟฟ้าได้ถึง44แห่งส่วนกรณีไม่พอเพียงแต่อยู่ในรัศมีใกล้กัน4กิโลเมตรหากคุ้มที่จะทำก็ขนมาให้เป็นจุดเดียว4กิโลนะครับรัศมีโดยปริมาณขยะที่ต้องการที่เป็นโรงเผาเพื่อผลิตไฟฟ้าอยู่ที่วันละ500ตันหากต่ำกว่านั้นไม่คุ้มทุนในขั้นตอนต่อไปจะพิจารณาว่ารัฐจะลงทุนหรือให้เอกชนลงทุนหรือจะมีใครมาร่วมทุนโดยจะต้องศึกษาพ.ร.บ.ให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐปี56
ว่าจะต้องปฏิบัติตามอย่างไรหากต้องการดูตัวอย่างก็ได้มีโครงการนำร่องแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านจำเอาไว้ว่าคิดในใจ44แห่ง2รัศมี4กิโลเมตรมีโรงไฟฟ้าขยะ1แห่งใกล้แหล่งขยะ3ดูตัวอย่างที่อยุธยาผมก็เลยไปดูที่อยุธยาครับปรากฏว่าคุณอภิชาติโตดีโลกเวทผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้สัมภาษณ์วันที่25กรกฎาคม57ว่าพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านมาดำเนินการภายใต้กรมควบคุมมลพิษมีแผนที่จะขนขยะจากอยุธยาไปเผาที่โรงปูน TPI จังหวัดสระบุรีแต่มีปัญหาคือเมื่อขนขยะไปเผาพองบประมาณหมดก็จะเหลือขยะตกค้างทำให้ไม่เกิดความยั่งยืนจึงเปลี่ยนมาใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยและยังได้ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษดำเนินการไปแล้วโดยขณะนี้ได้ผู้รับเหมาคือบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนตามผมมานะครับผมไปพบว่าโรงปูนเนี่ยเขาใช้ระบบ CSR คือเพื่อสังคมจากเดิมใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเผาให้ได้ปูนตามทันนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมโรงปูนซีเมนต์นครหลวงเปลี่ยนจากถ่านหินเป็นขยะทำหลายพันตันเลยครับใช้ได้พลังงานความร้อนมาเผาปูนไม่พอที่เท่าที่ได้แทนที่จะกองเป็นภูเขาเอามาทำเป็นปูนได้ด้วยหลายพันตันครับโรงปูนถัดมา TPI ไปไกลกว่านั้นครับเอาขยะมาเผาเป็นพลังงานความร้อนให้ปูนไม่พอแยกขยะทำปุ๋ยพลาสติกไปใช้ได้ใช่ไหมครับที่เท่ามาทำเป็นปูนที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือความร้อนไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โอ้โหคุ้มมากอยุธยาก็คิดจะส่งไปเผาที่ TPI แผนเดิมทีเป็นอย่างนั้น หากมีขยะอยู่ 200,000 ตันค้างของเก่าอยู่ขนวันละ 3,500 ตันตาม capacity ของ TPI เราจะพบว่าTPI จะเผาขยะที่อยุธยา 200,000 ตันหมดภายใน60วันครับเกลี้ยงเลยสำคัญก็คือผมคำนวณแล้วว่าค่าเดินทางระยะทาง111กิโลเมตรเดินทางไปเผาที่โรงปูน TPI ใช้เงินทั้งสิ้น78ล้านบาทผมให้เลยครับ80ล้านให้เลยนะครับ80ล้านเผาเกลี้ยงแต่กระทรวงมหาดไทยไม่เอาอย่างนั้นครับใช้วิธีย้ายขยะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งที่บ้านป้อมนะครับแล้วก็ขยับไปอีก5กิโลเมตรย้ายขยะ 200,000 ตันไปฝังกลบขยะเก่านะครับ 200,000 ตันไปฝังกลบขยะใหม่ก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับแทนที่จะมีจุดขยะ21แห่งก็กลายเป็น2แห่งให้ทายสิครับโครงการนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ก่อสร้างประชาสัมพันธ์แล้วก็ค่าครุพันธ์531ล้านบาทครับแล้วก็ใช้วิธีพิเศษด้วยครับไม่ใช่ประกวดราคาคณะกรรมการดำเนินการจ้างด้วยวิธีพิเศษบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน369ล้านบาทไม่ใช่ประกวดราคาใช้วิธีพิเศษเจรจาต่อรองแล้วก็ทำโครงการประชาสัมพันธ์วิธีพิเศษอีกแล้วเร่งรีบมากนะครับให้บริษัท DA1 8ล้าน9แล้วก็ยังมีการจัดหาครุพันธ์อีก152ล้านเบื้องต้นกับขยะ200,000 ตันใช้เงิน531ล้านครับเสียเงิน80ล้านเผาที่ TPI ขนส่งอย่างเดียวไม่เอาแต่อยากจะฝังกลบอีก5กิโลเมตรมีขยะ2จุดใช้เงิน531ล้านและนี่คือความภาคภูมิใจหรือไม่
หรืออย่างไรที่พลเอกอนุพงศ์บอกให้ประชาชนชวนไปดูโครงการนำร่องที่พระนครศรีอยุธยาและจะมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าอีก44แห่งทำไมเหรอครับท่านเห็นระยะทางไหมครับตรงนี้ไปเผาที่ TPI นี่นะครับ111กิโลเมตรตรงนี้5กิโลเมตรฝังกลบใช้เงินต่างกันใช่ไหมครับมันแปลกมากครับก็เลยมีรัศมีใกล้กัน4กิโลเมตรค่อยไปเผาแปลว่านับจากนี้ถ้าใช้นโยบายเผาไม่เกิน4กิโลเมตรจะไปเผาที่ TPI ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับตามทันไหมครับถ้าไม่มีเรื่องรัศมีมากำหนดใครๆก็เห็นตัวเลขเปรียบเทียบได้ใช่หรือไม่แต่ถ้ามีรัศมี4กิโลเมตรทุกๆ4กิโลเมตรก็ต้องมีโรงไฟฟ้าขยะ1ที่แล้วจะสร้างได้ไหมล่ะครับเพราะต้องผ่าน EIA ต้องผ่านผังเมืองเมื่อทำไม่ได้ก็จึงยกเลิกไม่ต้องทำ EIA ไม่ต้องให้อยู่ภายใต้ผังเมืองไงล่ะครับพี่น้องมันถึงจะได้44แห่งใช่หรือไม่ล่ะครับเอาละครับใครจะอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรและก็น่าแปลกนะครับรัฐบาลชุดนี้มีบางท่านมีพี่น้องทำธุรกิจพลังงานและก็ไม่น่าเชื่อนะครับบางคนนักร่างกฎหมายที่เรากำลังถกเถียงกันอยู่หลายคนนี่นะครับมีคนที่มีความสัมพันธ์ทำโรงงานไฟฟ้าขยะมันแปลกนะครับว่าทำไมสิทธิชุมชนหายไปพร้อมกับคำสั่งคสช.แล้วหายไปพร้อมกับรัฐธรรมนูญที่กำลังจะออกมาดังนั้นถ้ารัฐธรรมนูญตัดสิทธิชุมชนผมว่าพี่น้องประชาชนตัดสินใจได้เลยครับว่าควรต้องตัดสินใจยังไงจริงไหมครับคำสั่งที่4/2559อ้างได้อย่างไรครับปัญหาความมั่นคงในการจัดหาพลังงานด้านสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนและดำเนินการเศรษฐกิจหรือปัญหาขยะผังเมืองขยะล้นเมืองการบริหารจัดการขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะท่านเข้าใจหรือยังครับมันมายังไงเอาละครับถามว่าเราไฟฟ้าเกินจริงหรือเปล่าขาดจริงหรือเปล่าทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าจริงไหมครับไม่จริงเรามีไฟฟ้าล้นเกินใช่ไหมครับคปภ.นำเสนอแผนผลิตไฟฟ้า20ปีทำ3มาตรการพบว่า20ปีไม่ต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหินประเทศไทยก็มีไฟฟ้าเหลือพอใช้20ปีไม่ขาดแคลนครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไม่ต้องใช้คำสั่งคสช.ทำ EIA เดินหน้าผังเมืองเคารพประชาชนเขาบอกว่าต้องรีบเปิดสัมปทานต้องเร่งสร้างโรงไฟฟ้าเพราะเดี๋ยวพลังงานจะขาดเราต้องรีบเปิดสัมปทานเพราะเราต้องการความมั่นคงและยั่งยืนดูข่าวชิ้นนี้สิครับอธิบดีกรมเชื้อเพลิงเผยแท่นขุดเจาะอ่าวไทยปิดแล้ว2แท่นผลพวงราคาน้ำมันดิบดิ่งเหวตกลงระบบสัมปทานที่เราใช้อยู่สร้างความมั่นคงและยั่งยืนได้จริงหรือไม่และประการสุดท้ายที่สำคัญครับเรามีทรัพยากรจัดสรรมา
มันแปลกไหมครับนี่คือราคา LPG ที่เราได้มาเรามีโรงแยกก๊าซได้ก๊าซจากอ่าวไทยได้ขึ้นมาขายเข้าคลังก๊าซให้เรามาบริโภคราคา15บาท45สตางค์ต่อกิโลกรัมของประเทศไทยแท้ๆนะครับตามสูตรคำนวณสารพัดโรงกลั่นน้ำมันผลิตมาได้ก๊าซ LPG ให้เรามาใช้ในราคา10บาท8สตางค์ดูสิครับขนาดโรงกลั่นน้ำมันนะครับต่อนะครับนำเข้าจากต่างประเทศเดินทางไกลมีค่าขนส่งมีค่าโสหุ้ยมาถึงประเทศไทยขายเข้าคลังก๊าซ13บาท84สตางค์ถูกกว่าก๊าซในประเทศท่านเริ่มคิดไหมครับว่าเราจะเร่งเปิดสัมปทานไปทำไมถ้าก๊าซ LPG ขายให้ประชาชนแพงกว่านำเข้าจากต่างประเทศแล้วแถมเร่งรีบอย่างหนักเพื่อทำให้เกิดการสัมปทานด้วยถ้าเรามีพลังงานมากพอถ้าเราตอบโจทย์ว่าระบบสัมปทานที่เป็นอยู่ไม่ใช่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนและทรัพยากรที่ได้มาก็ทำให้คนไทยต้องจ่ายราคาแพงกว่าการนำเข้าคำถามคือจะเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ไปหาสวรรค์วิมานอะไรใช่ไหมครับผมตั้งคำถามเหล่านี้ผมอยากรู้คำตอบเพราะผมไม่เข้าใจนะครับว่าความเร่งรีบอยู่บนฐานของอะไรแต่พวกเราทั้งหมดหวังเห็นคำสั่งคสช.ได้ทำในสิ่งที่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทำไม่ได้เพื่อประชาชนเราอยากเห็นคำสั่งคสช.อายัดทรัพย์นักการเมืองที่ช่อราษฎร์บังหลวงจริงไหมครับเราอยากเห็นคำสั่งคสช.ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอายัดทรัพย์ในธุรกิจพลังงานทุกประเภทถ้าพบว่ารัฐไปมีส่วนเอี่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการใครก็ตามที่มีการฟอกเงินต่างประเทศหรือเงินรั่วไหลไปไหนตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิครับเราจะชื่นใจถ้าท่านใช้คำสั่งตามมาตรา44หรือโครงการรับจำนำข้าวแล้วเห็นว่ามีบุคคลใดได้รับประโยชน์กับการทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงก็อายัดทรัพย์ให้ท่านได้แสดงความจริงใจว่าไม่ได้แอบจับมือกับขั้วอำนาจเดิมไม่ได้ดำเนินการออกคำสั่งคสช.เพื่อส่งทายรัฐาธิปัตย์เพื่อยกเลิกผังเมืองและ EIA ให้รัฐบาลชุดต่อไปภายใต้รัฐธรรมนูญของคุณมีชัยฤชุพันธุ์เพราะฉะนั้นสำหรับประชาชนแล้วเราไม่มีความปรารถนาที่เราจะผิดหวังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่เราควรจะมีความหวังว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านแก้คำสั่งคสช.มาแล้วถ้าท่านตระหนักถึงความห่วงใยของประชาชนท่านยกเลิกคำสั่งที่3 4 9และใส่สิทธิชุมชนของประชาชนคืนกลับไปในรัฐธรรมนูญครับขอบพระคุณครับ